โอ้ยแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่จุดที่เขาผัดผัดไทยกันแล้วใช้เตาถ่านจริงๆมันร้อนมากอธิบายเลยค่ะพี่ออนครับผมใส่น้ำมันช้อนหนึ่งนะครับน้ำมันช้อนหนึ่งนะคะแล้วก็ลวกเส้นก่อนพี่เราไม่รู้ต้องลวกเส้นก่อนมันเป็นทางลัดให้มันเร็วขึ้นอ๋อให้เร็วขึ้นนั่นคืออะไรกระเทียมกระเทียมช้อนหนึ่งครับช้อนหนึ่งโปะใช้โปะช้อนหนึ่งโปะใช้โปะใช้โปะหวานนะครับใช้โปะหวานโปะหวานเนาะโปะเปรี้ยวได้ไหมไม่ได้ครับเต้าหู้ช้อนหนึ่งเต้าหู้ช้อนหนึ่งช้อนใหญ่ช้อนละกุ้งแห้งนิดนึงกุ้งแห้งหนึ่งหยิบมือคุณแม่อยู่ความร้อนไม่ได้ค่ะทำไมคุณแม่ดูยืนตัวช็อกอะไรอันนี้ตัวมะขามประมาณ1ทัพพีครับโอเคครับผมน้ำปลาประมาณครึ่งทัพพีน้ำปลาครึ่งทัพพีประมาณนี้คุณทางด้านคุณก็ผัดให้อุ้ยน่ากินน่ะอุ้ยอยู่ในกระทะถั่วช้อนหนึ่งอะไรช้อนหนึ่งนะครับถั่วช้อนหนึ่งถั่วช้อนหนึ่งเฮ้ยพี่กินกลางมากกับกันอย่างขันนี้น้ำตาลช้อนหนึ่งน้ำตาลช้อนหนึ่งกลับไปทำไงชูรสนิดนึงแล้วก็ความเผ็ดแล้วแต่เลยครับความเผ็ดแล้วแต่จ้าเผ็ดน้อยแล้วกันโอเคอันเดนกดชื้ออันนี้พอลูกอันนี้ก็เสร็จพอดีใช่ครับทีนี้เราก็ไปใส่ไข่ใส่ผักแค่ชิ้นไข่ผักถั่วงอกอันเดนผัดสับไข่นี่มันก็เร็วขึ้นถูกแล้วใช่ครับประหยัดเวลาครับประหยัดเวลาคือทำผัดเราไปแล้วก็ปิดเรื่องหมดจบแล้วนะทำไมต้องเตาถ่านครับคุณพี่มันหอมครับมันหอมอุ้ยกากหมูน่ากินมากเสร็จเรียบร้อย